สวัสดีครับพบกับ Great Biker Press อีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นกระแสข่าวที่สร้างความตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับสำหรับโมเดลใหม่ล่าสุดจากทางค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิกับการเตรียมการเปิดตัวเจ้าซุปเปอร์สปอร์ตในคลาส 600cc อย่างคาวาซากิ ZX6R ที่มีกระแสข่าวลือจากฝั่งอเมริกาว่ามันอาจจะเปิดตัวในงาน AIM Expo Show 2018นี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับคาวาซากิค่ายรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติญี่ปุ่นได้ทำการระเบิดครั้งใหญ่นะครับปล่อยโมเดลใหม่ออกมาในช่วงท้ายปีพร้อมๆกันมากกว่า8รุ่นซึ่งที่สร้างกระแสได้เป็นอย่างดีก็คงจะหนีไม่พ้นคาวาซากินินจา250 400 Z900 RS และนินจา S2 SX นั่นเองซึ่งหากเรามองให้ลึกลงไปในแต่ละคลาสนะครับทางคาวาซากิยังขาดโมเดลในระดับซุปเปอร์สปอร์ต 600cc โดยปล่อยให้คู่แข่งเจ้าสำคัญอย่างยามาฮ่าชิงพื้นที่กลุ่มลูกค้าในระดับนี้กับโมเดล YZF R6 ตัวใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าทางคาวาซากิเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดแต่กลับทำการพัฒนาโมเดลใหม่ของเจ้าคาวาซากิ ZX6R อย่างลับๆโดยมีข้อมูลของเจ้าโมเดลนี้ออกมาน้อยมากๆนะครับแต่แล้วล่าสุดก็มีเอกสารจากทาง CARB นะครับหรือว่าคณะกรรมการควบคุมมลพิษของสหรัฐอเมริกาลงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันแล้วนะครับว่าคาวาซากิเองจะมีโมเดล ZX6R วางขายในตลาดอเมริกาปี2019นี้อย่างแน่นอนแต่มีประเด็นนะครับ1ก็คือพละกำลังสูงสุดหรือว่าแรงม้าของเจ้าโมเดล2019นี้กลับลดลงจากเดิมที่สามารถสร้างได้ 129.3 แรงม้าตกลงมาอยู่ที่ 127.4 แรงม้าโดยยังคงใช้งานเครื่องยนต์ขนาด 636cc 4ลูกสูบเรียงเช่นเคยเอกสารฉบับนี้นะครับยังได้ระบุไว้อีกว่าเจ้า ZX6R ของปี2019จะมีอัตราการปล่อยมลพิษที่ลดลงจากเดิม 0.1 กรัมต่อกิโลเมตรได้อัตราการปล่อยก๊าซ HCNOx ลดลงจากเดิม 0.2 กรัมต่อกิโลเมตรและค่าคาร์บอนมอนอกไซด์จาก2กิโลกรัมต่อกิโลเมตรเหลือเพียง1กิโลกรัมต่อกิโลเมตรอีกด้วยจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดอาการแตกตื่นกันไม่น้อยในแวดวงของสื่อต่างประเทศและก็ต่างพากันคาดเดาไปว่าโมเดลใหม่ของปี2019นั้นอาจจะยังไม่ใช่ All New ZX6R แต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นการนำเอาโมเดลเดิมนะครับมาทำการลดทอนสเปคเครื่องยนต์ลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียและวางจำหน่ายได้ในปีหน้าไปก่อนและทางค่ายกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานยูโร4เพื่อการวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้ตามกฎหมายนั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้นเราอาจจะได้ทราบกันในวันที่11ตุลาคมนี้ในงาน AIM Expo Show 2018ที่จะจัดขึ้นในเมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่ามันจะเป็นแค่ตัว minor change หรือว่า all new เครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรแล้วก็แรงม้าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งบรรดาสื่อสำนักต่างๆนั้นก็ต่างพากันคาดว่าคาวาซากิจะใช้เวทีนี้แหละเป็นการเปิดตัวเจ้า ZX6R โมเดลสำหรับปี2019กันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในท้องตลาดปัจจุบันยังคงมีเพียง Yamaha YZF R6 ตัวปัจจุบันนะครับที่อยู่ในคลาส600แนวซุปเปอร์สปอร์ตเป็นเพียง1โมเดลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร4และทำการจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันโดยมีที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็น่าจะเป็น Suzuki GSX R600 แต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรออกมาให้เราได้เสพกันมากนักเกี่ยวกับโมเดลนี้รวมไปถึง Triumph Daytona 675ที่กำลังเตรียมการพัฒนาอยู่ในตอนนี้ซึ่งต้องรอข้อมูลจากการแข่งขันในระดับ Moto 2ในฤดูกาลหน้านะครับที่ทางการแข่งขันนั้นเลือกใช้เครื่องยนต์ลูกนี้จากทาง Triumph นั่นเองแต่นั้นแล้วคาดว่าเร็วที่สุดที่เราจะได้เห็นเจ้า Daytona 675ก็อาจจะต้องรอกันไปถึงปี2020เลยทีเดียวส่วนทางด้าน Honda นั้นนะครับสำหรับโมเดล CBR 600RR นั้นก็เรียกได้ว่าไม่ได้วางจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็เล็งเป้าไปเป็นรถที่ใช้ในสนามการแข่งขันเท่านั้นยังไม่มีข่าวความคืบหน้านะครับว่าจะพัฒนาโมเดลใหม่ในระดับซุปเปอร์สปอร์ตนะครับออกมาจำหน่ายแบบ All New วิ่งกันตามท้องถนนจริงๆหรือเปล่านะครับ
ดังนั้นแล้วที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับก็ยังคงเหลือแค่เพียงคาวาซากิเจ้าเดียวเท่านั้นที่ใกล้จะปล่อยโมเดลใหม่ในระดับซูเปอร์สปอร์ต 600cc แบบเรปลิก้านะครับออกมาอย่างจริงจังเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันได้ในวันที่11ตุลาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ